นี่คือบางเวียงแล้วเวลาฝนตกอ่ะฝนตกมันก็สาดนะครับถ้าลมมันแรงแล้วก็ถ้าส่วนมากก็ถ้าฝนตกก็น้ำจะรั่วนะครับรั่วหลังคาวันนี้มาทำอะไรคะเนี่ยมาช่วยสับปะเหร่อครับเป็นผู้ช่วยสับปะเหร่อมาจัดของที่วัดแล้วก็ช่วยสับปะเหร่อทุกอย่างครับทำไมถึงเรามาทำอย่างเงี้ยฮะตอนแรกผมไปเก็บตังค์โปรยทานตามงานศพงานบวชอย่างนี้ก่อนครับแล้วคราวนี้ผมก็เริ่มสนใจผมเลยขึ้นมาขอตาสับปะเหร่อบอกว่าตาผมขอจัดนู่นได้ไหมผมจะขอถือนู่นได้ไหมถือนี่ได้ไหมตาก็บอกก็ได้ครับหลังจากนั้นมาผมก็ขอตาขึ้นมาทำอย่างนี้มานานยังคะเนี่ยประมาณตั้งแต่ป.3 ป.4 ครับโอ้ยแล้วมีงานทุกวันไหมฮะอย่างนี้ไม่มีครับบางเดือนก็ไม่มีเลยแล้วได้ครั้งละเท่าไหร่อ่ะประมาณ101ถึงประมาณ300-400ครับแล้วเงินเนี่ยเอาไปไหนฮะไปให้แม่ครับแล้วก็บางทีผมก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้ซื้อขนมให้น้องแล้วก็ตัวผมครับเราเวลาเราขยับออกมาจากสมมติได้ร้อยนึงอ่ะเราขยับมาติดตัวเท่าไหร่ประมาณ30-40ครับสามสิบสี่สิบเอาไว้ซื้อขนมเหรอฮะใช่ครับพี่ขอถามนิดนึงเรื่องน้องเขียนจดหมายไปถึงในหลวงนะครับมันเกิดขึ้นยังไงฮะตอนแรกช่วงนั้นคือครอบครัวผมไม่มีเงินสักบาทนะครับไม่มีเงินติดตัวกันเลยแล้วทีนี้ผมก็คุยกับแม่ว่าผมจะเขียนไปผมก็ตกลงกับแม่ครับแล้วก็เขียนเลยจำได้ไหมฮะจดหมายที่เขียนไปเราเขียนเนื้อความอะไรยังไงบ้างฮะเขียนถึงว่าขอซ่อมแซมบ้านครับซ่อมแซมบ้านอย่างเดียวยังไงบ้านเราเป็นยังไงตอนเนี้ยตอนนี้เป็นทรุดโทรมครับทรุดโทรมยังไงบ้างฮะเพราะโดนน้ำท่วมกว่าทุกปีครับผนังบ้านก็แตกหักแล้วก็เป็นไม้ตรงที่นอนนะครับมันพังมันผุมันเป็นไม้อัดมันพังหมดเลยแล้วผลเป็นยังไงฮะท่านตอบกลับมาไหมครับตอบกลับมาครับตอบแล้วก็จะให้หน่วยงานมาช่วยเหลือครับแล้วรู้สึกไงบ้างฮะภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจที่ท่านตอบกลับมาแล้วมีอะไรจะพูดถึงพระองค์ท่านไหมก็ขอกราบขอบพระคุณมากครับที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวผมครับ
ี่อยู่กันกี่คนนะฮะ6คนค่ะมีใครบ้างครับมีพ่อเขาคนนึงแล้วก็มีแม่แล้วก็มีลูกอีก4คนลูกสาวคนโตอายุ17แล้วก็จะมีเบนซ์คนที่2อายุ13แล้วก็จะมีคนนี้9ขวบแล้วก็คนเล็ก5ขวบคุณแม่ทำอาชีพอะไรฮะขายไก่ทอดอยู่ในห้างในเมืองค่ะอ๋อแล้วคุณพ่อครับคุณพ่อก็ขับรถส่งน้ำทั่วไปค่ะน้ำดื่มทั่วไปในตลาดครับแม่น้องเบนซ์เขาเป็นคนยังไงบ้างฮะเป็นเด็กขยันมีงานอะไรไปหมดถ้าอย่างสมมติว่าใครจ้างใครใช้อย่างเงี้ยไปหมดหัวเขาจะไวเขาจะเก่งทุกเรื่องครับทุกวันนี้เขาช่วยอะไรแม่ยังไงบ้างฮะช่วยอะไรบ้างก็ถ้าอย่างไม่มีงานที่วัดครับเขาก็จะไปช่วยงานที่ร้านจะไปพร้อมกัน7 โมงครึ่งไปถึงร้านก็8 โมงก็จะช่วยทุกอย่างช่วยเตรียมของทำของทำทุกอย่างที่เขาทำได้อะแล้วก็ช่วยขายเสร็จก็พอเย็นก็ช่วยเก็บร้านล้างของแล้วก็ขับรถกลับบ้านถ้าอย่างมีงานเขาจะตื่นแต่เช้าไปช่วยที่วัดจนเสร็จเขาจะทำอย่างเงี้ยทุกวันแล้วเขาเอาเงินมาให้แม่ไหมที่ช่วยที่วัดอ่ะให้ค่ะแต่เขาก็จะขอเป็นบางส่วน อย่างสมมติว่าได้300ก็จะให้แม่150ขอเก็บไป150เอาไว้ซื้อสิ่งที่ตัวเองอยากได้ อย่างเช่นเสื้อกางเกงซื้อขนมประมาณนี้ก็จะไม่ขอพ่อกับแม่น้องเบนซ์เขาเรียนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ท.2ค่ะวัดตะแบกครับเขาเรียนดีไหมเรียนดีค่ะผลการเรียน3กว่าแล้วตอนนี้เรื่องจดหมายที่เขียนไปหาในหลวงเนี่ยคุณแม่ทราบเรื่องไหมฮะทราบตอนที่เขาบอกว่าเขาจะเขียนค่ะแล้วเห็นที่เขาเขียนไหมฮะเห็นไหมไม่ได้เห็นมีแต่เบนซ์เขาเขียนเสร็จเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขียนประมาณนี้แล้วก็เลยเหมือนแบบว่าก็โอเคถ้าเขียนแล้วคือเหมือนอยากช่วยทางบ้านก็ไม่เป็นไรแม่สนับสนุนครับเขาก็เลยไปเขียนแล้วพอวันรุ่งขึ้นเขาก็ไปเหมือนว่าไปซื้อหาในคอมที่โรงเรียนว่าที่อยู่อันนี้จะต้องส่งไปที่ไหนแต่เขาก็ให้แม่ไปส่งแม่ก็ไปทำงานแล้วพอสายๆก็ไปส่งให้เขาที่ไปรษณีย์คุณแม่ไปส่งให้ด้วยใช่ค่ะเป็นคนไปส่งให้แล้วน้องเขาเขียนยังไงฮะเขียนเป็นคำราชาศัพท์หรือว่าเขียนเป็นคำธรรมดาค่ะคำธรรมดาเลยคุณแม่ได้อ่านไหมฮะไม่ได้อ่านค่ะแต่เป็นบางคำที่เบนซ์เขาบอกว่าก็ถามเขาว่าเขียนประมาณไหนเขาก็บอกว่าเขียนแค่ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเราเนาะบ้านเราคือมันไม่ไหวแล้วแล้วส่งไปตอนนั้นตอนนั้นนานไหมฮะส่งไปเนี่ยประมาณ1 เดือนได้ค่ะ1 เดือนค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงฮะตอนนี้ก็มีหน่วยงานทุกหน่วยงานก็เข้ามาดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วครับมีอะไรบ้างฮะก็จะมีพวกเทศบาลพมจ.ปลัดอำเภอนายอำเภอครับเอาอะไรมาก็ผู้ว่าเหล่ากาชาดเอาสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งมาให้แล้วก็ช่วยเหลือเหมือนว่าเป็นเงินฉุกเฉินเบื้องต้นครับเขาได้พูดว่ายังไงบ้างฮะเกี่ยวกับเรื่องจดหมายที่ท่านตอบกลับมาก็เขาก็ชมเบนซ์ว่าเก่งมากเขาอะไรถึงเขียนไปเราก็บอกไปว่าคือบ้านเรายากจนไม่มีเงินพอที่จะมาซ่อมแซมส่วนที่มันพังน้องเขาก็เลยเหมือนว่าคุยแล้วช่วงนั้นแม่ไม่ได้ทำงานก็เลยเหมือนแบบว่าเขียนไปประมาณนี้ก็ยังดีที่แบบท่านตอบรับกลับมาคือเป็นความปลื้มใจของเราแล้วก็เหมือนแบบว่าหน่วยงานก็เข้ามาดูแลเรา คือไม่ทิ้งเราพูดถึงพระองค์ท่านหน่อยได้ไหมฮะก็แบบว่ายังไงเหมือนแบบปากปลื้มอะที่แบบพระองค์ท่านยังนึกถึงเราถึงเราจะเป็นบุคคลธรรมดาเขาก็ยังใส่ใจเราเขาก็ไม่ทิ้งเราโดยการที่เขามีจดหมายตอบกลับมาทั้งจังหวัดก็ไม่ทิ้งเราโดยการส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลเราครับแล้วเรื่องบ้านเขาบอกไหมครับว่าเขาจะซ่อมแซมอะไรยังไงบ้างหรือว่าจะทำให้ใหม่ตอนนี้เขารองบอนุมัติอยู่ค่ะครับเขาจะทำให้ใหม่ทั้งหลังเรื่องไงครับไม่ได้ทำใหม่ทั้งหลังค่ะก็จะซ่อมแซมเป็นบางส่วนที่เราชำรุดตอนนี้ชำรุดอะไรยังไงมากที่บ้านก็จะมีพื้นบ้านค่ะแล้วก็ข้างฝาบ้านเป็นบางส่วนที่ชำรุดครับเวลาพักอาศัยมันดูอันตรายยังไงมากคุณแม่อันตรายมากเลยเพราะว่ามันเหมือนว่ามันไม่แน่นหนาอะไรเลยลมฟ้าลมฝนมาคือมันก็สาดพื้นก็คือมันก็ผุแล้วมันก็พังไม่รู้ว่ามันจะแบบ
จะหล่นลงไปเมื่อไหร่อะไรประมาณเนี้ยค่ะไหนอ่ะ